เฮ้ยเธอคุยกันก่อนดีคุยอะไรอ่ะจะทิ้งกันแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยทำไมทำไม่ได้อ่ะเธอคิดดีๆเปลี่ยนใจยังทันนะสุดท้ายมันก็ต้องจบแบบอยู่ดีป่ะถ้าเธอทำแบบนี้เธอจะกลายเป็นตัวร้ายเลยเว้ยตัวร้ายยังไงอ่ะมันจบแล้วไม่จบเว้ยเดี๋ยวเราจะให้เธอดูในทุกๆปีมีการผลิตพลาสติกมากกว่า300ล้านตันทั่วโลกมีขยะพลาสติกไหลลงสู่ทะเลทั่วโลกปีละ8ล้านตันไม่ว่าจะเป็นขยะในชีวิตประจำวันเมื่อเราทิ้งขยะเหล่านี้ไม่ถูกที่ขยะจะถูกพัดพาสู่แหล่งน้ำเมื่อขยะไม่ถูกกำจัดตามประเภทอย่างมีประสิทธิภาพมันจะไปจบลงที่หลุมฝังกบและถูกชะล้างลงไปในทะเลแล้วแบบนี้จะทำยังไงสุดท้ายก็เป็นลมกันอยู่ดีไม่ครับพวกเราแยกขยะที่ไม่สกปรกและปนเปื้อนพวกเราแยกขยะที่สามารถรีไซเคิลกลับมาได้แล้วก็ไปแยกครับแล้วยังไงสุดท้ายก็เป็นแค่ส่วนน้อยอยู่ดีใช่เธออาจจะคิดว่ามันเป็นแค่ส่วนน้อยนะเว้ยแต่เธอรู้ไหมว่า1คนอ่ะสามารถสร้างขยะเฉลี่ยวันละ 1.2 กิโลกรัมเลยนะเว้ยถ้ารวม66ล้านคนในประเทศไทยอ่ะเฉลี่ยขยะต่อวันเนี่ยเกือบ80ล้านตันเลยนะเว้ยแต่ถ้า 7,000 ล้านคนทั่วโลกล่ะขยะล้นโลกแน่ๆเธอนึกออกปะแล้วจะให้เราเริ่มยังไงง่ายๆเลยเธอแค่แยกเศษอาหารนะออกจากขยะชนิดอื่นๆก็ช่วยได้แล้วแล้วก็แยกขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลขยะอันตรายก็ง่ายๆแค่นี้เองรู้แบบนี้แยกขยะตั้งนานแล้วนี่อาจจะเป็นการเริ่มต้นเล็กๆแต่ถ้าเราทุกคนช่วยกันมันจะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับ Butterfly Effect ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อนามัยที่3นครสวรรค์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข